ที่ผมส่งคลิปนี้เข้ามาที่รายการเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนสติทุกคนที่กำลังประมาทรับซื้อของเก่าแล้วทำมานานยังคะ10กว่าปีครับหลังจากที่ได้ถังน้ำมัน200ลิตรเก่ามาจากแพปลาสวงก็ลงมือเปิดฝาถังออกทีละใบบางถังมันเป็นถังที่ผุแล้วบางถังมันยังมีมันก็ยังกึ่งใหม่กึ่งเก่าส่วนมากเขาเขาจะใช้มีดซึ่งมีปลายแหลมและใช้ค้อนทุบเปิดแทนการเจาะซึ่งส่วนมากจะทำกันแบบนั้นแต่วันนี้จำนวนถังมันมากเอาหัวแก๊สเจาะรูระบายตรงกลางถังตัดมาประมาณ100กว่าใบซึ่งใบเนี้ยจะเป็นใบสุดท้ายแต่ก่อนที่ฝาถังน้ำมันใบสุดท้ายจะถูกเปิดออกนาทีฉุกเฉินไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแรงดันที่อยู่ภายในทำให้ถังน้ำมันระเบิดส่งผลให้ร่างของสมองกระเด็นไปไกลกว่า5เมตรผมเห็นว่าฝาถังมันบวมขึ้นมาแล้วผมชักมือออกแล้วก็ชะโงกหน้าออกมาได้หน่อยเดียวถังก็เกิดการระเบิดขึ้นฝาถังมันอัดขึ้นข้างบนหลังคาค่ะส่วนตัวถังอ่ะมันอัดเข้าหาตัวผมวินาทีนั้นตอนนั้นตัวผมกระเด็นออกมาจากจุดที่ผมตัดถังพอผมลุกขึ้นได้ผมก็โดดออกมาเข้ามาหาลูกน้องผมซึ่งอยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับซึ่งภรรยาผมได้วิ่งเข้ามาปิดถังลมถังแก๊สก็วิ่งหาน้ำดับแล้วก็มีถังดับเพลิงมาดับอีกทีนึงครบอย่างดีที่ภรรยาของสมองมีสติดีจึงควบคุมไฟไว้ได้ในเวลาอันรวดเร็วได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะหน้าอกแล้วกันใบหน้าซึ่งตอนนี้ใบหน้าน่ะหายแล้วค่ะส่วนหน้าอกอ่ะยังมีแผลที่เป็นสะเก็ดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆส่วนมากที่ผมเจอก็ประมาณ5ใบ10ใบซึ่งมันสามารถที่จะใช้ค้อนใช้มีดเจาะได้แต่จำนวนนั้นวันนั้นจำนวนถังมันประมาณเกือบ200ใบซึ่งต้องการความรวดเร็วก็เลยผมประมาทอ่ะยังมีฝาถังซึ่งมันยังอยู่บนหลังคาอยู่ครับซึ่งผมคงต้องเก็บเป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งเตือนใจสำหรับผมว่าถ้าคุณไม่ประมาทเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดหรอกคนอื่นอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับผมซึ่งทุกคนที่เข้ามาดูเขาบอกว่าไม่น่ารอดทั้งนั้นโอกาสที่จะพลาดมันมีสูงส่วนมากที่พลาดกันคือตายทั้งนั้นเลยนี่คงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ต้องระวังถ้าคิดจะเล่นกับไฟเตือนนิดนึงสำหรับใครที่เป็นร้านรับซื้อของเก่าหรือจะเป็นร้านอู่ซ่อมรถยนต์หรือร้านที่มีวัสดุถังพวกนี้คิดจะใช้แก๊สตัดอย่าได้ใช้เพราะมันอันตรายเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเป็นอะไรอย่าประมาทเป็นดีที่สุดร่วมสนุกตอบคำถามกับนาทีฉุกเฉินออนไลน์คุณสวงประกอบอาชีพอะไรลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์จำนวน10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งติดตามกติกาและรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กนาทีฉุกเฉินออนไลน์